กราบสวัสดีเพืเ่อน,นๆทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์รอมคอมอย่างเรื่องอาร์คลี่มีจะเป็นอย่างไรเมื่อยิงสาวแสนสวยที่เกิดมีปัญหาถูกคนรักหักหลังจนเสียศูนย์หมดความเชื่อมั่นเรื่องหน้าตาของตัวเองและได้แปลงโฉมกลายเป็นสาวคี้เรตแต่ปัญหาทุกอย่างงานนี้เธอจะได้ใช้ความสามารถเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือจะต้องกลับไปตายรังเช่นเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัสมาชิกแก้งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในเมืองซานดิเอโกประเทศชิลีจะทําให้เรารู้จักกับอเมนดาาญิงสาวแสนสวยไร้ที่ติเธอเป็นคนมีความสามารถและทํางานให้กับบริษัทสถาปนิกชื่อดังในบ่ายวันหนึ่งอเมนดาได้โทรไปหาปาโบแฟนหนุ่มที่อยู่ไม่ไกลเพื่อจะนัดให้เขาไปงานวันเกิดของเฟอร์นันดาเพื่อนสนิทของเธอด้วยกันซึ่งอเมนดาผู้น่าสงสารก็ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้แฟนหนุ่มของเธอกําลังนอนอยู่กับเฟอร์นันดาพวกเขาร่วมรักกันอย่างหวานชื่นและรวมหัวกันเพื่อหลอกอเมนดา แต่หลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้ววางสายไปได้ไม่นานจูจ่ๆปาโบก็เผลอกดโทรศัพท์โทรหาเธออีกครั้งโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวทําให้อเมนดาได้ยินสิ่งที่พวกเขาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน่าตกใจไม่นานเธอก็บุกมาหาทั้งสองพร้อมลูกซองกระบอกใหญ่อเมนด้ารู้สึกเหมือนเป็นคนโง่และเจ็บใจเป็นอย่างมากแต่แล้วใช้ผู้ขี้ขลาดก็ได้แก้ต่างว่าเขาถูกลักพาตัวมาที่นี่อเมนด้าที่ไม่ได้ไร้เดียงสาก็ไม่ได้เชื่อคําพูดนี้แต่อย่างใดเธอเลงกระบอกที่เป้าของแฟนหนุ่มเพื่อทําให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นอกใจใครอีกก่่อนที จะดังลั่นและภาพทุกอย่างก็ดับไป ฉากตัดมาที่ในตอนนี้อแมนดากำลังพูดคุยกับจิตแพทย์เธอต้องจัดการกับอารมณ์ความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้ซึ่งในตอนแรกอแมนดาก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดและยังคงมั่นใจว่าตัวเองจะทำเช่นเดิมหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกหมอจึงได้บอกไปว่าหากระดับความโกรธของอแมนดาย,ยังไม่สามารถควบคุมได้เขาก็จำเป็นจะต้องกักตัวของเธอเอาไว้ที่สถานบําบัดอแมนดาที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้เริ่มเล่นละครสแสดงอาการเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปทําให้สุดท้ายยเอกกอ็ูล ออกมาพร้อมกับคอตกลงที่จะไม่กลับไปทําเรื่องแบบนั้นอีกเพราะไม่เช่นนั้นจากผู้ป่วยอาการทางจิตก็จะกลายเป็นคนร้ายและจะถูกส่งตัวให้กับตํารวจจัดการแทนในทันทีในที่ทํางานอแมนดาถูกเจ้านายเรียกตัวเข้าโผเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเธอก็ได้อธิบายว่าตัวเองถูกทรยศโด,ดยคนสองคนที่รักมากที่สุด แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่มากพอสําหรับการพิจารณาเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานของเธอทําให้สุดท้ายอาเมนดาก็ถูกไล่ออกจากงานไปอย่างเลี่ยงไม่ได้จากนั้นหญิงสาวผู้เด็ดดเียวที่จะไม่ยอมจมอยู่กับอดีตของตัวเองก็ได้เก็บกระเป๋าย้ายไปอยู่อีกเมืองที่บ้านเปล่าของพี่ชายที่ทิ้งไว้เพื่อเตรียมขายท่อตลาดซึ่งเธอก็สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้อีก6เดือนโดยที่ระหว่างนั้นอาเมนดาก็ยังคงมั่นใจว่าเธอจะหางานที่ดีทําได้จากความสามารถของตัวเองแต่ก็มีสิ่งเดียวที่ยังกังวลอยู่คือการ กลัวที่จะถูกผู้ชายตามจีบเพราะในตอนนี้เธอยังไม่พร้อมที่จะมีใครจากเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาและด้วยหน้าตาที่ะสวยมันก็ทําให้อแมนดาคิดหนักเป็นอย่างมาก จากนั้นอแมนดาที่อยากหาทางออกก็ได้ไปที่โบสถ์และได้พบกับผู้นำของโบสถ์ที่มีชื่อว่าเปเปซึ่งเธอก็ได้เล่าปัญหาทั้งหมดของตัวเองให้กับเขาได้ฟังทั้งสองได้ผูกมิตรกันอย่างง่ายดายจากการที่เปเปเป็นนักบุญและพร้อมจะเปิดรับเพื่อช่วยเหลืออแมนดาด้วยความเต็มใจระหว่างนั้นหญิงสาวก,ก็ได้หางานตามประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์มันมีตำแหน่งงานว่างมากมายให้เธอได้เลือกตัดสินใจอแมนดาจึงได้ทําการสมเลือกมาหนึ่งทีซึ่งมันก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานสถาปน,นิกเหมือนกับที่ทํางานเก่า่าาเเเข้ e เ้้้ดดดยบัังออิแแลละมืตสนนนใจไว อแมนดาก็ได้วางแผนแปลงโมตัวเองโดยการสวมชุดบอดี้สูทลงพุงใส่ฟันปลอมที่ดูน่ากเกลียดติดวิกผมสั้นและแต่งหน้าด้วยคิ้วหนาเตอะก,กับรองพื้นผิดเบอร์จนแทบไม่เหลือความสวยให้ได้เห็นก่อนที่เธอจะได้ออกไปสัมภาษณ์งานอแมนดาได้ทําความรู้จักกับแม็กซ์เจ้าของบริษัทเขาได้ถามคําถามมากมายเกี่ยวกับตัวของเธอซึ่งหญิงสาวในลุคน่ากเกลียดก็ได้แต่งเรื่องบอกกับแม็กซ์ว่าเธอมีสามีและลูกสองคนเพื่อให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือมากขึ้นจากสภาพร่างกายที่สุกทรงของตัวเองแถมยังได้ช่วย ลดความสนใจในทางชู้สาวอีกด้วยและหลังจากที่เช็คคุณสมบัติของอเมนดาแม็กซ์ก็ยอมตกลงที่จะรับเธอเข้าทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของอเมนดาที่ได้รู้สึกว่าความสามารถของเธอมีมากกว่าหน้าตาของตัวเองหลังจากนั้นแม็กซ์ก็ได้พาอเมนดาไปแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนร่วมง,งานซึ่งคนแรกก็คือฮวนชายที่แต่งงานแล้วเขามีลูกสามคนเป็นพนักงานประจำและกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคนที่สองคารเรนสาวออฟฟิศสุดฮอต เธอเป็นที่นิยมของหนุ่มๆและทํางานน้อยที่สุดจากการหวานเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนช่วยทํางานให้กับเธอและคนสุดท้ายคือมาเซลโลชายหนุ่มสถาปน,นิกที่แสนจะเจ้าชู้เขาหมักตัดสินคนที่รูปร่างหน้าตาซึ่งชีวิตประจําวันของมาเซลโลคือการได้ออกไปทํางานและฮิ้วผู้หญิงไม่ซ้ําหน้ากลับมาที่บ้านด้วยทุกคืนและเมื่อชายหนุ่มได้พบเจอกับอเมนได้เป็นรังแรกเขาก็ได้แสดงท่าทางรังเกียจผลักใส่เธอขึ้นมาทันทีส่วนอาเมนด้ก็ได้แต่สาบแช่งความคิดแย่ๆของเขาในใจพร้อมจดจําในสิ่งที่เขาทำา เธอและนะับตั้งแต่นั้นทั้งสองก็ได้เตือนตัวเองให้อยู่ห่างกันมาโดยตลอด ในการประชุมครั้งแรกอแมนดาได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เน็ตที่เกิดขัดข้องยังไม่ทราบสาเหตุของอาคารที่บริษัทเพิ่งปรับปรุงใหม่ซึ่งหญิงสาวก็ได้ใช้ความสามารถคาดการจากประสบการณ์ที่มีเสนอแนวทางแก้ไขให้กับโห,หน้าได้รับรู้จังหวะเดียวกันคารเรนก็ได้เบรกความคิดนี้เอาไว้เธอได้บอกกับแม็กซ์ถึงการที่ไม่อยากให้อแมนดาได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยเหตุผลของความยุ่งยากที่มีคนมากเกินไปซึ่งความจริงแล้วคารเรนเพียงแค่อยากจะกีดกันไม่ให้อแมนดาทำเกินหน้าเกน ตแต่านนั้แม็กซ์ที่รู้ทันและอยากพิสูจน์ความสามารถของอเมนดาก็ได้ปลดคาเรนให้ออกจากโครงการพร้อมมอบหน้าที่ให้หุนกับมาซิโลคอยมาเป็นลูกมือช่วยเหลืออเมนดาก่อนที่จะตัดบทจบการประชุมไปในทันทีทิ้งให้คารเรนรู้สึกเสียหน้าและไม่พอใจเป็นอย่างมาก จากนั้นทั้งสามก็ได้เดินทางมายัางอาคารที่มีปัญหาอแมนดาทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาต้นเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่มาเซลโลกับฮวนยังคงชิลอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ใส่ใจความยุ่งยากของหญิงสาวเลยแม้แต่น้อยไม่นานอแมนดาก็ได้พบว่าท่อน้ําที่ไหลผ่านใต้อาคารของสถานีรถไฟอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องสัญญาที่ถูกรบกวนเธอจึงไม่รอช้าที่จะพาทีมลงไปอย่างชั้นใต้ดินของอาคารโดยให้ฮวนคอยเฝ้าต้นทางเอาไว้ส่วนมาเซลโลก็ต้องคอยเช็กสัญญาณทําให้อแมนดาจึงจําเป็นต้องเข้าไปอย่างเข็ง งท่อน้าได้นในสุดเพียงลําพังแต่ก็ดูเหมือนว่าช่องผ่านประตูที่ถูกรามด้วยโซ่จะเล็กเกินไปสําหรับหุ่นมีพุงของเธออแมนดาที่ไม่มีทางเลือกมากนักก็ได้ตัดสินใจถอดชุดบอดี้สูทออกและลอดตัวผ่านช่องแคบเข้าไประหว่างนั้นทั้ง3ก็ยังต้องคอยติดต่อกันผ่านทางวิทยุสื่อสารและขณะที่กําลังเช็คสัญญ,ญาณจนเจอต้นตอที่แท้จริงเหมือนอย่างที่อแมนดาคาดเดาเอาไว้จู่ๆสัญ,ญญาณวิทยุของเธอก็ได้ขาดหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุทําให้มาเซโลต้องตามเข้ามาใช้ค,ความปลอดภยัยซึ่งมันก็ตรงจังหว ที่อเมนดากำลังจะสวมชุดที่ถอดทิ้งเอาไว้เข้าพอดีชายหนุ่มถูกแสงไฟฉายสาดไปที่หน้าเข้าอย่างจังพร้อมเสียงตะโกนของอเมนดาที่บอกว่าเธอกำลังแต่งตัวอยู่โดยการอ้างบอกว่ากลัวชุดตัวเองจะเปื้อนเธอจึงได้ถอดมันทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปซึ่งมันก็ยังเป็นโชคดีของอเมนดาเพราะเมื่อมาเซลโลได้ยินเช่นนั้นเขาก็หันหลังให้กับเธอในทันทีและเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกเขาก็ทำงานสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งสามได้พากันมปฉลองต่อที่บ้านแห่งหนึ่งโดยการนั่งรถส่วววนนตััขอองดดาไป้ยก และมันก็ทําให้เห็นว่าในรถของเธอเต็มไปด้วยของใช้สําหรับเด็กมากมายที่อแมนดาได้ตเตรียมการเอาไว้หมดแล้วเพื่อไม่ให้เป็นข้อสงสัยอย่างแนบเนียนเมื่อมาถึงบาร์มาเซลโลก็ได้เล่าเรื่องมุกตลกใต้สะดืออย่างที่เขาถนัดให้กับเพื่อนร่วมงานทั้งสองได้ฟังแต่มันกลับสร้างความไม่สบายใจให้กับพวกเขาเท่าไหร่นะก่อนที่ฮวนจะได้ขอตัวจากไปด้วยเหตุผลที่เขาไม่เรียนต่อนในตอนเช้าทิ้งให้อแมนดาได้อยู่กับมาเซโลเพียงสองคนหญิงสาวที่รู้สึกอึดอัดก็ได้พูดคุยเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นส่วนมาเซลโลก็ได้หยิบปรระเด็นกา มีครอบครัวแล้วของเธอขึ้นมาพูดว่ามันเหมือนเป็นจุดจบของชีวิตที่แสนจะน่าเบื่อจากนั้นเขาก็เริ่มบรรยายเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติ และได้ความเจ้าชู้ของมาเซโลที่ได้เผยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมันก็ทําให้อเมนด้ารู้สึกแย่กับสิ่งที่ได้ยินเพราะเขาทําให้เธอคิดถึงแฟนเก่ากับเรื่องราวแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลังจากที่รำลาจากกันออกมาอเมนด้ากลับมาที่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากชุดปลอมตัวที่ต้องแบกมาทั้งวันซึ่งเมื่อเธอได้ถอดทุกอย่างออกจากร่างกายมันก็ยิ่งทําให้คําพูดของมาเซโลย้อนกลับเข้ามาในหัวอีกครั้งจากการที่เธอดันดูคล้ายกับสาวในฝันที่เขาได้บรรยายเอาไว้ทุกป,ประการอเมนด้าเริ่มคุค้ แพรเพดผู้ชายเจ้าชู้อย่างมาเซโลก็ได้ตัดสินใจที่จะทําภารกิจสอนบทเรียนให้กับเขาโดยการแต่งตัวสวยก่อนจะกลับไปที่บ้านอีกครั้งด้วยตัวตนที่แท้จริงของเธอ ไม่นานหญิงสาวทรงสเสน่ห์ก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้ชายที่พากันแห่ให้ความสนใจในตัวของเธอซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมาเซลโลรวมอยู่ด้วยอแมนด้าถูกตามจีบตลอดทั้งคืนและเมื่อพูดคุยกันได้ทีมาเซลโลก็ได้ชักชวนที่จะพาเธอไปอย่างที่รับตาคนหญิงสาวตอบรับคำขอนี้อย่างง่ายดายพร้อมเดินนำไปด้วยท่าทางเย้ายวนแต่เมื่อกำลังจะได้ทำตามสิ่งที่ชายหนุม่มคาดหวังเธอกลับปฏิเสธเขาในทันทีซึ่งอแมนดาก็ได้ให้สัญญาว่าเธอจะมาพบเจอกับเขาอีกในวันพรุ่งนี้ วันถัดมาอเอมนด้ามาหาเปเป้ที่โบสถ์เพื่อเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็ได้แนะนําว่าสิ่งที่อเอมนดาได้ทําลงไปอาจจะทําให้เธอเสียใจในภายหลังได้หากความจริงถูกเปิดเผยเข้าสักวันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอเอมนด้าก็ยังคงยืนกลานที่จะสอนบทเรียนนี้ให้กับผู้ชายเจ้าชู้อย่างมาเซโลอยู่ดี ระหว่างนั้นมาเซลโลก็เริ่มพูดคุยโอ้อวดเกี่ยวกับสาวสวยที่เขาเจอในบาร์เมื่อคืนก่อนให้กับเพื่อนที่ทํางานทุกคนได้ฟังแถมยังบอกว่าเธอลงเขาอย่างหัวปักหัวปลอมอีกด้วยส่วนอแมนด้าที่รู้ว่าเขาพูดเกินจริงก็ไม่ได้แสดงท่าทางอะไรออกมาเธอเพียงแค่คอยสังเกตและเก็บข้อมูลเอาไว้ก็เท่านั้นช่วงเย็ยนของวันเดียวกันมาเซลโลกลับมาที่บาร์ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเพราะจะได้เจอกับสาวในฝันตามที่ได้นัดกันเอาไว้แต่หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเธอก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าจะไม่ได้มาและอน นัดเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้ที่บ้านของเขาแทนวันถัดมาในที่ทํางานมาเซลโลคุยโม้กับอเมนดาเรื่องผู้หญิงคนเดิมที่ชอบเขามาจนได้นัดเจอกับเขาที่บ้านในเย็นวันนี้อเมนดาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีเล่นใน หลังเลิกงานมาเซลโลได้ซื้ออาหารกลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมมื้อเย็นประหนึ่งทำด้วยตัวเองซึ่งไม่นานหญิงสาวแสนสวยก็ได้มาถึงเธอเริ่มเย้ายวนเขาด้วยคำพูชชวนลงมากมายและเมื่อจบดินเนอร์ความเร่าร้อนของเธอที่เกินต้านทานมันก็ทำให้ชายหนุ่มได้เข้าไปเล้าลมเธอในทันทีอเมนดานเล่นไปตามน้ำอยู่ชั่วครู่แต่เมื่อถึงจุดที่ชายหนุ่มกำลังจะถมตัวเข้าใส่เธอก็หยุดทุกอย่างลงด้วยท่าทางเร่งรีบเหมือนกับลืมอะไรบางอย่างก่อนที่จะขอตัวจากไปทิ้งให้มาเซลโลสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่าง เพราะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำแบบนี้กับเขามาก่อนและในวันถัดมาชายหนุ่มก็ได้นำเรื่องนี้มาระบายให้กับอาเมนดาได้ฟังด้วยความ,มหงุดหงิดใจเรากับว่าในตอนนี้เขามีเธอเป็นเพื่อนสนิทคนนึงไปเสียแล้วขณะเดียวกันคารเรนที่ได้เห็นความสนิทสนมนี้ก็ได้แอบริษยาอาเมนดาจากการที่เธอก็แอบชอบมาเซลโลซึ่งคาเรนก็ได้ตามสอดแนมดูทั้งสองเพื่อพยายามฟังเรื่องที่พวกเขาพูดคุยกันและเมื่อได้จังหวะอยู่กับอาเมนดาเพียงสองคนคาเรนก็ได้ยิงคำถามถ,ามถึงเรื่องลูกของอาเมนดาด้วยความ สอแมนดาที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้ตอบแบบเลี่ยงรายละเอียดก่อนที่จะตระหนักได้ว่าหากเธอไม่แสดงออกเรื่องนี้เลยมันก็จะทําให้ผู้คนสงสัยในตัวของเธอมากขึ้นและในเย็นของวันเดียวกันอแมนดาได้มาหาเปเป้ที่โบสถ์เธอขอร้องให้เขาช่วยเธอในเรื่องนี้จากนั้นเปเป้ก็ได้พาเธอมาอยัางศูนย์รับเลี้ยงเด็กยากไร้ที่โบสถ์เป็นผู้ดูแล ส่งผลให้ในวันถัดมาอาเมนดาก็ได้หิ้วเด็กชายตัวน้อยสองคนมาอย่างที่ทํางานด้วยกันเป็นการสร้างสถานการณ์กลบเกลื่อนเรื่องที่แต่งขึ้นและคลายข้อสงสัยของคารินิกด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะมาเซลโลดูจะสนใจและเล่นกับเด็กๆได้เป็นอย่างดีผิดกับสิ่งที่เขาเคยบอกไว้กับทุกคนว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบเด็กเป็นอย่างมากส่วนอาเมนดาที่ได้เห็นมุมมองอ่อนโยนของเขาเป็นครั้งแรกก็เผอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันค่ำของวันนั้นอาเมนดานในร่างสวยก็ได้ไปหามาเซลโลที่บ้านของเขาเป็นครั้ ี่2แต่ในคราวนี้เหมือนจะมีบางอย่างแตกต่างออกไปเพราะชายหนุ่มพยายามเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักกับเธอและการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็ได้กินเวลายาวนานจนอแมนดาเผลอตัวขึ้นเตียงนอนไปพร้อมกับชายหนุ่มพวกเขาเล้าลมกันอย่างเร่าร้อนแต่มาเซลโลที่รู้สึกไม่อยากจะทําเช่นนั้นกับเธออีกก็ได้หยุดทุกอย่างลงด้วยตัวเองเขาไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่ทําลงไปส่วนอแมนดาก็ยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนที่จะได้ขอตัวจากไปเพราะในตอนนี้เธอได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้สําเร็จแล้ววันถัดมา มาเซโลยังคงเข้ามาปรึกษากับอเมนดาในอีกร่างหนึ่งของเธอเขาอยากรู้วิธีจีบสาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานอเมนดาจึงได้แนะนําให้มาเซโลได้สร้างความประทับใจแรกโดยการให้เขาลองทําอาหารด้วยตัวเองจากนั้นอเมนดาในร่างของคุณแม่ก็ได้มาที่บ้านของชายหนุ่มเพื่อรวมสอนให้เขาทําอาหารไปด้วยกันมันเป็นครั้งแรกของมาเซโลที่มีผู้หญิงมาที่บ้านในฐานะเพื่อนพวกเขาพูดคุยกันอย่างถูกคอและสนุกสนานกับสิ่งที่ทําจนมองข้ามรูปลักษณ์ของอเมนดาไปโดยสิ้นเชิงหลังจากกินข้าวเย็นด้วยกันเส ทั้งสองได้ออกมานั่งพูดคุยกันต่อที่ระเบียงด้านนอกอเมนได้ได้ข้อสรุปว่ามาเซลโลมีอาการของคนที่กลัวการผูกมัดซึ่งเธอก็สัญญาที่จะช่วยให้เขาได้พบเจอกับรักแท้ในสักวันหนึ่งและด้ยวยคาพูดที่ซาบซึ้งนี้มันก็ทําให้ชายหนุ่มไดโน้มตัวเข้ามาจูบเธอยังไม่ทันตั้งตัวก่อนที่จะพราออกจากกันด้วยความรวดเร็วซึ่งเขาก็ได้กล่าวขอโทษถึงสิ่งที่ทําในทันทีแต่มันก็ไม่สามารถกลบเกลื่อนความต้องการที่มีอยู่ในใจของทั้งสองได้ วันหนึ่งขณะที่มาเซโลกำลังพูดคุยกับแม็กซ์ในไซต์งานก่อสร้างชายหนุ่มได้ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเป็นกังวลเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรแม็กซ์จึงได้ขอให้มาเซโลได้ลองหลับตานึกถึงผู้หญิงที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต หากว่านึกถึงสาวคนไหนเป็นคนแรกนั่นก็แปลว่าเธอคนนั้นคือคนที่เขารักจริงๆมาเซลโลที่กลับมาลืมตาอีกครั้งก็ไม่ได้บอกว่าเขานึกถึงใครแต่ก็แสดงสีหน้าผิดหวังเล็กๆออกมาให้ได้เห็นอย่างชัดเจนไม่นานอเมนด้าในร่างสวยก็ได้กลับมาหามาเซลโลอีกเป็นครั้งที่3ชายหนุ่มได้สร้างความบันเทิงให้กับเธอโดยการแต่งเป็นหญิงและรวมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและเมื่อได้จังหวะเขาก็ได้สารภาพบอกรักเธออย่างเออล้นจนหน้าประหลาดใจอเมนด้าที่สังเกตเห็นความผิดธรรมชาตินี้ก็ได้รู้ขึ้น มาทันทีว่าเขากําลังโกหกซึ่งเธอก็รู้สึกเสียใจที่เขายังเป็นคนเดิมแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาจากนั้นอเมนดาก็ได้ชักชวนมาเซโลไปที่เตียงเธอเล้ารมเขาอย่างเร่าร้อนพร้อมจับชายหนุ่มขึงไปอย่างแนบเนียนก่อนที่จะหยิบมีดขึ้นมาหวังจะทําอะไรบางอย่างกับเขาด้วยความขับแค้นใจซึ่งมาเซโลที่หวาดกลัวก็ได้ตะโกนสุดเสียงจากนั้นภาพทุกอย่างก็ตัดไป ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาถึงจุดเกิดเหตุพร้อมแก้มาให้กับมาเซลโลที่เพิ่งฟื้นจากการสลบให้กลับมาตั้งสติอีกครั้งพวกเขาได้สังเกตเห็นว่าน้ำสีแดงที่อยู่บนท้องของชายหนุ่มไม่ใช่เลือดจริงๆและหลังจากที่เรื่องราววุ่นวายนี้ได้จบลงข่าวก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วทั้งเมืองทําให้มาเซลโลรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากในตอนนี้อเมนดาได้สอนบทเรียนให้กับชายหนุ่มได้ตามที่ต้องการแต่ความกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและนําเรื่องนี้ไปเล่าบอกกับ เปเปอีกครั้งซึ่งเขาก็ได้บทสรุปบอกกับอแมนดาว่าเธอกําลังตกลุมรักมาเซลโลหญิงสาวหยุดครุ่นคิดกับสิ่งที่ทําแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทางอะไรออกมา ที่ทํางานมาเซลโลได้เข้ามาบอกกับอารเมนด้าในร่างคุณแม่ว่าในตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนมันทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและอยากจะคบกับใครจริงจังสักครั้งจังหวะเดียวกันคาเรนก็ได้มาดึงตัวของมาเซลโลออกไปเพราะในวันนี้พวกเขามีนัดกันอามนด้าถอนใจเล็กน้อยด้วยความผิดหวังและปล่อยให้พวกเขาได้จากไปพร้อมกัน ระหว่างนั้นมาเซโลก็เริ่มออกเดททาความรู้จักกับค้าเรนอย่างจริงจังแต่พอตกดึกชายหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบ้านพักของอาเมนดาโดยสภาพเมาไม่เป็นอย่างมากหญิงสาวที่ไม่ทันตั้งตัวก็ไม่ได้ปลดล็อกโซ่ประตูให้เขาเข้ามาเพราะกลัวความลับจะแตกหากเขาได้เห็นสภาพปกติของเธอ จากนั้นทั้งสองก็ใช้วิธีพูดคุยกันผ่านบานประตูมาเซโลได้บอกว่าเขาเพิ่งขอคาเรนแต่งงานและงานแต่งงานจะเริ่มขึ้นทันทีภายในอาทิตย์นี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายสําหรับอเมนดาเป็นอย่างมากเธอไม่เข้าใจการตัดสินใจนี้ของชายหนุ่มก่อนที่มาเซโลจะได้สารภาพรักกับเธอและอธิบายต่อไปอีกว่าอเมนดาไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่เขาจะสนใจแต่มันก็ไม่มีเหตุผลให้กับความรู้สึกดีๆที่เขาได้มีให้กับเธอแต่เมื่ออเมนดาแต่งงานมีลูกแล้วตามที่เธอได้กล่าวอ้างเอาไว้ มันก็ทำให้สถานะของพวกเขาไม่มีวันเป็นไปได้มาเซลโลจึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกอยู่กับคนที่รักเขาอย่างคาเรนเพื่อจบปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งสองหลังน้ำตาให้แก่กันก่อนที่ค่ำคืนนั้นจะจบลงด้วยความเสียใจมันเป็นเรื่องกล้ำคืนของอเมนดาที่ไม่สามารถบอกความจริงได้เพราะมาเซลโลอาจจะไม่อยากพบเจอเธออีก หากได้รับรู้ถึงสิ่งที่เธอทำลงไปและแล้ววันวิวาก็มาถึงอมแมนดานมาร่วมพิธีนี้ด้วยลุคคุณแม่เหมือนอย่างที่เคยซึ่งมันก็แฝงไปด้วยแววตาที่เศร้าซอยก่อนที่พิธีจะเริ่มเธอได้พยายามที่จะเข้าไปบอกความจริงกับมาเซโลแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพอพวกเขาได้ฝืนใจกอดกันเพื่อแสดงความยินดีจากนั้นไม่นานพิธีแต่งงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างที่บาทหลวงกำลังถามกับมาเซโลว่าเขาจะรับคาเรนเป็นภรรยาหรือไม่ชายหนุ่มก็นิ่งเงียบด้วยความลังเลใจท่ามกลางสา สายตาของแขกในางานทุกคนที่กำลังรอรุ้นกับคำตอบ จังหวะเดียวกันอแมนดาก็ได้เผลอจามจนฟันปลอมของเธอหลุดออกมามาเซลโลที่เห็นเข้าพอดีก็เริ่มคุ้นกับใบหน้านี้เขาได้ตัดสินใจเดินเข้าไปถอดวิกผมข,ของเธอออกและมั่นใจขึ้นมาทันทีว่าหญิงสาวแสนสวยคู่เดดก่อนหน้านี้กับคุณแม่อแมนดาคือคนคนเดียวกันจากนั้นภาพก็ตัดไปหลายปีต่อมาอแมนดากับมาเซลโลได้แต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนกับน้องมาอีกหนึ่งตัวพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหากได้พบเจอกับรักที่แท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนเขาก็จะอยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอยู่ดีและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ